สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมายสาระไกลเกลี่ยรอบ3จากกระแสข่าวใหญ่โตเป็นดราม่าหนักมายาวนานช่วงที่ผ่านมาประเด็นการขอปกครองบุตรร่วมของไม้พิรัตกับซาร่าคาซิงกินีล่าสุดวันที่4มีนาคม2564เป็นการนัดไกลเกลี่ยรอบที่3โดยทนายประมาณเลืองวัฒนวณิชทนายของซาร่าเปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการไกล่เกลี่ยเพื่อให้รู้ดำรู้แดงว่าจะเอายังไงเพราะไม้และซาร่าเป็นพ่อและแม่ของแม็กซ์เวลวันนี้จะคุยว่าเขาจะรับผิดชอบกันอย่างไรขณะที่น้องแม็กซ์เวลเรียนอยู่ที่นานาชาติภูเก็ตซึ่งตากับยายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงแต่ถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับส่วนครั้งที่แล้วที่ไกล่เกลี่ยไม้บอกว่าเขาอยู่ในฐานะที่ลำบากมากไม่สะดวกอะไรเลยส่วนตัวไม้ใช้เงินเดือนละ 15,000 บาทค่าใช้จ่ายของลูกจึงไม่น่าจะเกิน 5,000 บาทกินอาหารมื้อละ30บาท3มื้อก็90บาทโดยก็ออกคนละครึ่งกับซาร่าดังนั้นไม้จะจ่ายแค่เดือนละ 2,500 บาทส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนจะขอรับผิดชอบเทอมละ 30,000 บาทมั่นไหวหรือครับถ้าคุณไม้เป็นดารามีชื่อเสียงแต่กลับยื่นข้อเสนอมาแบบนี้มันไหวหรือครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาเองให้ชัดๆตามกฎหมายพ่อและแม่ต้องอุปการะเลี้ยงบุตรร่วมกันวันนี้ก็รอฟังว่าทางไม้ที่เป็นคุณพ่อจะว่ายังไงด้านสาราและคุณแม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูส่วนในวันนี้หากไม้จะยื่นถอนการขอสิทธิ์รับรองบุตรก็ตามสะดวกอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ